นี่มาอุตรดิตถ์แน่นอนครับคงมีคำถามว่าทุเรียนอร่อยอร่อยที่ชื่อหลงลินนี่มันเป็นยังไงก็เลยต้องมาแวะถามอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอความรู้หน่อยครับทุเรียนหลงลินมันเป็นอย่างไรมีที่มาอย่างไรครับช่วยแนะนำหน่อยครับครับก็ดังชื่ออะไรครับอ๋อผมนะครับชื่อสิทธิโชคนามสกุลพ่วงบางโพนะครับเป็นคนอุตรดิตถ์ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะครับอันนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับว่าที่มาของคำว่าทุเรียนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่มาสนับสนุนให้คนในชุมชนเนี่ยปลูกนะครับแล้วพอปลูกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าผลอะไรมันมีหนามหนามเขาเรียกว่าผลเนี่ยทูลเรียนก็คือมาทูลไปยังวังนะครับแล้วก็เรียนว่าผลไม้ที่มาสนับสนุนให้ปลูกเนี่ยมันมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับในอำเภอคนแรกของลับแลนะครับได้ตามเสด็จไปส่งรัชกาลที่5ที่ยังพระนครนะครับแล้วเวลาขากลับเนี่ยก็เดินทางไปที่สวนเมืองนนทบุรีไปเห็นว่าไอ้ผลทุเรียนหรือทุเรียนเนี่ยนะครับของเมืองนนเนี่ยมีรสชาติอร่อยก็เลยเอาใส่ย่ามกลับมาที่เมืองลับแลนะครับพอมาถึงเมืองลับแลเนี่ยเมล็ดทุเรียนเนี่ยที่มาเต็มย่ามเลยไม่รู้จะปลูกยังไงท่านก็ใช้วิธีใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดไปยังบนภูเขาที่มีลักษณะเป็นที่ชุ่มหรือกอกล้วยที่เขาเล่านะครับยิงใส่กอกล้วยแล้วก็พอวันดีคืนดีเนี่ยไอเม็ดทุเรียนแล้วก็กอกล้วยที่มีความชุ่มชื้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นทุเรียนขึ้นมากลางภูเขานะครับแล้วต้นทุเรียนที่ได้มาจากเมืองนนท์ก็มาผสมกับทุเรียนพื้นเมืองนะที่มีทุเรียนพื้นเมืองอ่ะต้องบอกก่อนคุณสมบัติพิเศษคือหวานแล้วก็กลิ่นรุนแรงนะครับบางคนที่บอกว่าพอสุกจะจัดเขาจะเรียกว่าทุเรียนปลาร้าแต่จะรสหวานมากนะครับแล้วก็มีการผสมข้ามสายพันธุ์กันจนเป็นทุเรียนอยู่2สายพันธุ์ที่คนรู้จักก็คือหลงกับหลินลับแลนะครับแต่ว่าที่ชื่อหลงกับหลินเนี่ยคนค้นพบพันหลงลับแลเนี่ยก็คือเป็นคุณยายท่านหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่ายายหลงนะครับว่ามีต้นทุเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ต้นนึงเนี่ยกินอร่อยนะครับก็เอามาให้คนอื่นชิมแล้วมาให้เอามาขยายสายพันธุ์ปลูกนะฮะรสชาตินั้นก็คือมันจะเป็นลักษณะนิ่มเหมือนกับครีมบางคนเนี่ยเอาไอติมหลงไอเอาเม็ดทุเรียนหลงลับแลไปแช่ในช่องฟรีซเนี่ยเขาบอกเหมือนไอศกรีมเลยคือไม่ต้องไปปั่นไม่ต้องไปอะไรเลยก็ออกมาทานแล้วเป็นไอศกรีมทุเรียนได้เลยนะส่วนพันหลินลับแลเนี่ยก็จะลักษณะจะเป็นยาวกว่านะครับลักษณะทรงยาวกลีบจะรีบกว่าแล้วปอกออกมาเนี่ยเมล็ดของหลินลับแลเนี่ยจะรีบบางบางทีเนี่ยจะเล็กกว่าปลายนิ้วก้อยอีกนะครับแล้วเนื้อจะค่อนข้างเยอะแต่มันจะมีข้อคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างว่าพันหลินลับแลเนี่ยถ้าเกิดปลูกแล้วอายุไม่เกิน7ปีนะฮะบางทีมีแต่เปลือกทานออกมาพอแกะออกมาปุ๊บมีเปลือกมีอะไรแต่ถ้า7ปี10ปีไปแล้วไอ้พันหลินลับแลเนี่ยมันจะเริ่มมีเนื้อจะฟูอยู่ในพลูแล้วก็เมล็ดก็รีบหลินจะแพงกว่าหลงครับปัจจุบันเนี้ยหลงเนี่ยจะถ้าที่สวนเนี่ยจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดหลินลับแลเนี่ยจะตั้งแต่500 600ถ้าไปถึงกรุงเทพนั่นก็อีกราคานึงเลยครับตอบรับดีไหมครับคนนิยมทุเรียนเนี่ยโอ้โหเกิดปรากฏการณ์ปีนี้ที่พักในอุตรดิตถ์เต็มทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับคนเมื่อมาทานทุเรียนหลงกะหลินลับแลครับแล้วก็ไอศกรีมที่ทำจากทุเรียนในอุตรดิตถ์ก็อร่อยนะครับถ้าวันนี้ไม่รีบไปไหนอยากจะเชิญไปลองทานดูไม่แพงครับร้านอะไรอร่อยมันจะมีอยู่สองร้านทั่วไปครับแต่ว่าจะมีอยู่ร้านนึงที่เขาเอาเมล็ดของเนื้อของหลงลับแลมากวนเป็นไอศกรีมเลยนะครับอันนั้นก็จะราคาสูงหนึ่งก็ปลูกเล็กๆ80บาทจนถึง100บาทอันนี้แล้วแต่แล้วก็ถ้าจะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปมากวนไอศกรีมก็จะมีตั้งแต่20บาท25บาทก็มีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่บริเวณเมืองลับแลเลยเขาเรียกว่าถนนของกินเมืองลับแลครับมีของทานหลายอย่างที่น่าสนใจครับแต่เมื่อวานนี้ผมไปทานไอศกรีมทุเรียนที่เมืองแพร่นะเขาอร่อยนะเดี๋ยววันนี้จะลองไปหาทานดูว่าไอศกรีมทุเรียนเมืองอุตรดิตถ์เป็นยังไงต้องขอบคุณอาจารย์มากครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ